ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะครับท่านผู้มีบุญทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมะสวัสดีไลฟ์ในเช้าของวันอาทิตย์วันหยุดสบายๆนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2562เช้าวันนี้พบกับผมพี่น้ำเย็นเรวัชสังช่วยนะครับจาก FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าของวันอาทิตย์เหมือนกับที่คุ้นเคยกันมาหลายต่อหลายสัปดาห์ที่มารับหน้าที่ตรงนี้นะครับและแน่นอนวันนี้นอกเหนือจากเราจะอยู่ด้วยกันที่นี่ที่เสถียรธรรมสถานแล้วนะครับก็ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทางธรรมสวัสดีไลฟ์อย่างที่บอกติดตามรับชมรับฟังกันทั่วไทยทั่วโลกท่านอยู่จุดไหนพื้นที่ไหนอย่าลืมรายงานตัวกันด้วยนะครับว่าเช้าวันนี้เราอยู่ด้วยกันฟังด้วยกันดูด้วยกันจะในเมืองไทยก็ดีจะต่างประเทศก็ได้รายงานตัวกันเข้ามานะครับแล้วมีประเด็นคำถามที่อยากจะชวนคุยชวนคิดกันวันนี้ก็แลกเปลี่ยนกันมาใต้ไลฟ์ได้เลยวันนี้ประเด็นของเราใกล้ตัวมากถึงมากที่สุดในโลกนั่นก็คือไม่อยากให้ลูกหลงอารมณ์อย่าเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ผมเป็นแต่เพียงผู้ดำเนินรายการเท่านั้นนะครับผู้ที่จะนำพวกเราคุยเราคิดในเช้าวันนี้แล้วก็จะตอบคำถามก็คือคุณยายจ๋านั่นเองธรรมะสวัสดีคุณยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เห็นการเข้ารายการแบบดีเจตัวจริงสมบูรณ์แบบ หันมาทางนี้เลยหันมาทางเรานะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีสหกรณ์หัวใจโพธิสัตว์พี่น้ำเย็นเป็นหนึ่งในหัวใจโพธิสัตว์นะครับหนึ่งมืออาชีพอาสาสมัครในเสถียรธรรมสถานเนี่ยจะเป็นมืออาชีพถึงจะเป็นอาสาสมัครแต่ทำงานแบบมืออาชีพเห็นไหมเห็นการเข้ารายการไหมเสร็จเรียบร้อยคุณยายก็แค่แตะเข้าโกนะฮะก็คืออย่าหลงอารมณ์ทีนี้วันนี้เนี่ยมีใครฟังอยู่ที่ไหนนะคะบรูปตูอะไรเกาะไหนเนี่ยส่งเสียงเข้ามานะคะคอันนี้มีจริงนะฮะมีคนอยู่ในเกาะอะไรสักเกาะนึงก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ลูกศิษย์เราไปทำอะไรที่เกาะนั้นอยู่ในกลุ่มฮาวายนะก็เป็นโอกาสปีนี้คุณยายก็จะไปทำวันสโตกเป็นเอ็กซิบิชันวันสโตกที่ฮาวายเขาเชิญมาแล้วเมื่อวานนี้ภาพของคุณยายถูกประมูลไปแล้วนะคะกับแก้ววันสโตกในมูลค่า1ล้านบาทโอ้สาธุครับได้ภาพไป 700,000 แก้ววันสโตกชุดละ 5,000 ครับสำหรับที่นู่นเอาไปช่วยวัดสันติจุฬารามที่อิตาลีเขาส่งขายมาแล้วโอ้มีความสุขปลื้มใจ มีความสุขแค่เพียงชีวิตได้ปลดปล่อยพลังงานแล้วมันเป็นกุศลน่ะเนี่ยเข้าใจป่ะตอนเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็น่าจะกลัวใช่ไหมมันก็น่าจะเป็นพลังงานอกุศลใช่ไหมเขาบังคับไม่ให้ทำงานอ่ะเราก็โหมีพลังเยอะอ่ะครับแล้วเราจะปล่อยพลังงานเราไงอ่ะคุณแม่ก็เข้าห้องเลยกระดาษมาเลยหมึกจีนมาตวัดปุ๊บถ้ารู้ว่าตวัดแล้วทีได้ทีละรูปละล้านตวัดเยอะกว่านี้อีกนะฮะ จะทำมาสมจะเสร็จเร็วเลยนะคะ ครับอันนี้อย่างน้อยก็ไปสร้างวัดที่อิตาลีก็ดีมากอนุโมทนาต่อผู้ประมูลนะคะสาธุสาธุครับกลุ่มโรงเรียนทอสีธรรมก็ต้องไปหาคนประมูลจริงแล้วมันไม่มีราคาหรอกสำหรับคุณยายแล้วพลังงานมันเป็นกุศลกับอกุศลมันไม่มีราคาจำไว้นะถ้าเราเอาเรื่องพลังงานเป็นเรื่องของราคาเราก็จะเป็นแม่ค้าแต่สำหรับคุณแม่แล้วเป็นแม่ชีไม่เป็นแม่ค้าครับเมื่อวานนี้มีหลานหลายคนมาเอานี่แล้วไปอยู่อเมริกาบ้างก็ถ่ายรูปมาครับเราจะบอกว่าจากนี้ไปทำทุกเรื่องอย่างมีสติเพียงจิตหนึ่งก็ถึงธรรมเมื่อกี้มอบให้พี่น้ำเย็นแล้วเอามาชนแก้วกันแล้วของพี่นิยมเขียนว่าอะไรแก้วนั้นเขียนว่าอะไรอ่านตัวตนเล็กงานจึงใหญ่ครับ humility leads a big accomplishment โดนใจไหมสุดสุดสุดครับแต่พี่น้ำเย็นตัวตนใหญ่ตัวใหญ่ตัวตนเล็กตัวใหญ่ตัวตนเล็กตัวตนเล็กงานพี่น้ำเย็นเขาใหญ่มากนะฮะนายกเอ่ยชื่อเขานะฮะทำงานเรื่องเด็กก็จะเชิญพี่น้ำเย็นไว้ว่าพี่น้ำเย็นต้องมาช่วยคุณยายวันที่20เมษายนนะครับเราจะทำวงสาคนาญาติใหญ่อันนี้ก็คุยกันก่อนเพื่อให้เรตติ้งของเราแบบทยอยส่งคำถามเข้ามาแต่อยากจะบอกว่าวันนี้เราอยากทำ mindfulness family มันเป็น mindfulness บัตรระดับปัจเจกไม่ได้แล้วครับคือจริงๆเรื่องสติเป็นระดับปัจเจกเข้าใจไหมลูก
สาธุได้สาธุได้สาธุแต่พอมันมีหลายหลายคนที่สนใจเรื่องลมหายใจแห่งสติแล้วอยู่ร่วมกันมันจะเกิดพลังงานมันจะฉุดช่วยเร็วมันไม่ใช่หนึ่งคนเบื่อบ้านมาวัดพอมาอยู่วัดมีสติกลับไปเบื่อบ้านอีกอย่างนี้สถาบันครอบครัวล่มสลายเราจะไม่เบื่อใครหรอกที่เราไม่เอาเขาไว้ในใจเราเอาเขาไว้ในใจเขาจะอยู่ใกล้ใจเราจะรู้สึกลำคาญอึดอัดน้อยใจเบื่อง่ายมากเพราะอะไรเพราะคุณเอาเขาไปไว้ในใจในใจครับถ้าคุณไม่สนใจใครคุณเอาไว้นอกใจให้เขาบ้าๆบอๆยืนด่าคุณคุณก็ไม่รู้สึกเพราะอะไรคุณไม่ได้แคร์เขาเมื่อคุณไม่ได้แคร์ใครคุณก็จะรู้สึกกับเขาน้อยแต่ถ้าคุณแคร์ใครคุณจะรู้สึกกับเขาเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราควรจะต้องพูดเรื่องครอบครัวที่เราแชร์กันแคร์กันเคารพกันเรสเปคกันฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราทำเรื่องสติในระดับปัจเจกแล้วเราก็แคร์แคร์พี่น้ำเย็นมานั่งรอคุณยายคุณยายก็ยังไปเรื่องโปสเตอร์อยู่เลยอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าในเวลาที่คุณยายมีใครสักคนหนึ่งที่มากระตุ้นให้คุณยายว่านี่ตรงนี้ต้องมาตรงนี้แล้วนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณยายก็รู้สึกเคารพพี่น้ำเย็นแคร์พี่น้ำเย็นครับและอยากจะลงมาบอกว่าพี่น้ำเย็นเราต่างคนต่างทำงานไม่ได้แล้วครับเราจะเชื่อว่าเด็กจะยกพวกตีกันอย่างนี้ไปตลอดชีวิตของเราไม่ได้ไม่ได้เราต้องเชื่อว่าถ้าเด็กอยู่ในแฟมิลี่ไหนแฟมิลี่นั้นมีสติปัญญาด้วยกันอย่างนี้จะหายไปไอ้สิ่งอย่างเงี้ยจะหายไปแล้วเราก็จะได้เด็กอย่างที่เรามองไปเลยเราจะได้เด็กอย่างเงี้ยวิ่งไปหาคุณค่าในตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเด็กมีพลังงานมากก็จะเก็บก็อยู่ที่ว่าประเด็นของครูเขาจะสอนว่าอะไรเก็บทิ้งเก็บเอาเก็บเอาไปทำอะไรเขาก็จะต้องตั้งโจทย์ค่ะชีวิตมันมีโจทย์ที่จะต้องตอบอยู่ตลอดเวลาแต่บางเด็กบางคนตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างพ่อแม่ต้องไม่ตัดสินนะพ่อแม่ต้องไม่อย่าคาดหวังว่าลูกฉันจะต้องเก็บดีเหมือนเก็บได้ที่หนึ่งเก็บดีกว่าคนอื่นดอกไม้ของลูกฉันต้องสวยที่สุดอันเนี้ยเด็กจะเฮิร์ตเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจเก็บเพื่ออย่างนั้นเขาเก็บก็แค่เก็บเก็บทิ้งก็เก็บทิ้งไม่ได้เก็บเพื่อเอาครับเอาตัวตนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างนี่ไงอันนี้ไงโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยตัวอย่างก็จะเก็บเราก็เห็นเลยใบไม้ขยะด้วยความเบิกบานใจไม่รู้สึกว่ากดดันหรือถูกเก็บทิ้ง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 ตัวตนครับแต่เก็บแล้วอวดว่าของฉันเก็บได้ดีกว่าเธอฉันชนะเธอฉันได้รางวัลอย่างเงี้ยอันนี้เก็บเก็บนะคุณยายอันนี้เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาแล้วพอเอาก็หนักเนี่ยประมาณเนี้ยอารมณ์มันประมาณต้องรู้ทันมันอย่างเงี้ยเก็บทิ้งดีกว่าเยอะจริงๆแล้วนะราคาเนี่ยไม่ควรเก็บเอาอ่ะราคามันจะผลักไปเอาครับชอบใช่ไหมชอบอยากทำบ้างอ่ะเนี่ยพอทำแล้วราคาเท่าไหร่อ่ะแล้วเราก็จะไปแย่งลูกค้ากันแต่ถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นยูนิคเลยกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไม่ได้คิดเรื่องราคาเลยกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอีเนี้ยค่ะมันได้สติอยู่แล้วดอกไม้เนี่ยเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาอยู่แล้วนะแล้วเสร็จแล้วเราเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์กับอะไรก็ไปพิจารณาอีกทีนึงครับก็ไม่ได้สอนว่าไม่ให้ได้ทําเรื่องการค้าการขายแต่ให้พูดว่าให้รู้จักคุณค่าก่อนที่จะมุ่งเป้าไปที่ราคาความสุขมันมากกว่าจริงมั้ยลูกจริงสาธุสาธุก็ตอนทําภาพคุณยายไม่เห็นว่าภาพนั้นมันจะ 700,000 น่ะมันก็แค่สะบัดเอาออกอ่ะแต่ภาพนั้น 700,000 แก้วอีก 300,000 เลยเป็นล้านนึงไปดูไม่ได้คิดเรื่องราคาก่อนถูกป่ะนี่เขาก็ทำถวายนี่ครับไม่มีค่าหักค่าใช้จ่ายนี่เขาทำนี่เขาให้เลยอ่ะตอนสะบัดผู้การรู้สึกกดดันไหมครับคุณยายว่ามันต้องสวยนะบาลานซ์มันต้องได้ไม่เคยคิดเรื่องสวยเลยสวยของใครอ่ะถ้าสวยมันสวยของใครอ่ะลูกพูดได้แค่ผันพลังงานออกอ่ะมันอึดอัดน่ะมันมีพลังเยอะแล้วพอมะเร็งมันกระจายก็ต้องบังคับนอนน่ะนอนนานก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเราอ่ะเราก็ออกมาเดินจงกรมแกว่งแขนรดน้ำต้นไม้พอใจมันรวมกันได้ก็บอกอ่ะเปิดห้องกับผึบเนี่ยมันก็สามารถเอาออกแต่เมื่อเอาออกแล้วมันเห็นมีคนมาขอนะนี่คุณยายไม่ได้ไปตั้งราคาก็มีคนมาขอโรงเรียนทอสีมาขอคุณยายก็บอกโอ้ยินดีก็ให้เลือกเอาเลย
เลือกเลยที่จริงถ้ามีปกหนังสือวันโศกมาด้วยนะเขาก็เลือกไปมีคนในบ้านเลือกให้ทิปเขาเลือกให้ว่าคุณยายมีชิ้นนี้เอาไหมก็มาดูก็ก็ดีเราก็มีหน้าที่พูดคำว่าดีอ่ะจริงไหมเอาไปเลยดีอ่ะให้เขาไปเลยแล้วปรากฏว่าวันที่มารับเนี่ยพ่อจุ๋งก็มาครับก็มารับก็บอกโอ้ขอบพระคุณมากคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยแหละตอนที่ทำเนี่ยมันผันให้มันเป็นพลังงานของกุศลนะนี่ต้องเล่าตามความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาจะประมูลเนี่ยไม่ได้ขายนะคุณแม่ไม่ได้ส่งไปให้ขายนะคุณแม่บอกเอาไปสร้างวัดทีนี้เขาก็ไปหาขบวนการเขาก็มีการประมูลครับเมื่อวานเนี่ยเขาประมูลแล้วเมื่อคืนก็ส่งมาคุณแม่ก็สาธุไปแค่เพียงรู้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยอย่าไปจมอยู่กับอกุศลผันพลังงานทำอกุศลให้สงบระงับมันจะมีพื้นที่สำหรับกุศลและเวลาที่คุณทำกุศลวิบากกรรมจะติดตัวคุณให้คนไม่ซื้อคุณก็ได้กุศลวิบากกรรมอยู่แล้วนะแล้วยิ่งถ้าเขาเอาไปประมูลเขาทำกุศลของเขาเขาก็ได้กุศลวิบากกรรมของเขาไปของเรามันก็จบเป็นจ๊อบๆอย่างนี้เข้าใจไหมลูกนี่ที่เด็กมันหลงอารมณ์แล้วพ่อแม่ก็เครียดเนี่ยพ่อแม่ต้องไปหาเงินเลี้ยงลูกพ่อแม่ต้องเอาตัวเองไปจมอยู่กับเรื่องราคาครับแล้วลูกเรียนหนังสือทีค่าเทอมทีราคาไหมฮะโอ้สูงมากครับเลี้ยงลูกหนึ่งคนน่ะถามอาม่าเอาเด็กมาฝากเลี้ยงอายุ5ขวบแม่อยู่ไต้หวันน่ะคุณแม่ถามว่านี่ลำบากมั้ยเนี่ยเลี้ยงหลาน4 3คนเนี่ยเดี๋ยว2คนผู้ชายวันนี้แฝดเนี่ยต้องเอาไปบวชที่วัดพระราม9อีเด็กผู้หญิง5ขวบตัวเล็กนิดเดียวต้องมาบวชที่นี่คุณแม่ก็ถามนี่มันกี่ขวบมันแต่ที่รับเนี่ยนะเพราะสงสารคนแก่อาม่านะ70กว่าแล้วคุณแม่ก็จบสุดท้ายว่าเออช่วยกันเลี้ยงอ่ะช่วยกันเลี้ยงช่วยกันครับจริงลูกสงสารคนแก่อ่ะคือเข้าใจไหมว่าเออพอมันมีพลังงานของกุศลมันก็เหนื่อยหน่อยถ้าเอาตามเกณฑ์ไม่ได้หรอกก็เหมือนมาไอ้เนี่ย ISB อ่ะเมื่อวานครับสมัครล้นหลามทำเรื่องอะไร International Spiritual Volunteer ครับก็สมัครกันมาเป็นร้อยอีพวกพี่ๆก็เหนื่อยเว้ยไม่เอามากนักปิดรับสมัครคุณแม่ถามไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรออีตอนอยากมีให้ประชาสัมพันธ์พอทำมารุ่นที่6ปิดรับสมัครเพราะเด็กมันล้นมันอยากให้ไงเด็กมันมีพลังงานจะให้ครับอีพ่อแม่ก็มาเชียร์เด็กเส้นคุณยายคะฟังดังดอกไม้บานตั้งแต่4เดือนนี่เชื่อมโยงเชื่อมโยงแล้วบอกเขาเจอคุณยายเขาตื่นเต้นมากค่ะเพราะเขาเพิ่งกลับมาจากนู่นต่างประเทศอเมริกาอะไรก็ว่าเราบอกที่นี่ไม่มีเด็กเส้นคือ มันเร็วมากแต่บอกว่าที่นี่มีเวทีให้เด็กๆทุกคนใช้พลังงานที่จะรับใช้คนอื่นสรุปอีพี่ๆลงมาเด็กน่ารักทุกคนพ่อแม่เด็กก็จะมาด้วยงั้นเดือนเมษาเนี่ยรับทุกคนโอ้สาธุเห็นไหมว่ามันจะมีต้องมันต้องเสียสละอะสรุปแล้วคือสหกรณ์หัวใจโพธิสัตว์พินน้ำเย็นมันต้องได้มาจากที่บ้านสอนเรื่องผันพลังงานให้เป็นและสังคมต้องมีเวทีเยอะๆเพื่อจะให้คนที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันมาทำอะไรร่วมกันที่ไม่ต้องเหมือนกันจะไม่ต้องเป็นของโหลแต่อาจจะมีแกนหรือหนทางที่มันเป็นอริยมรรคเนี่ยเหมือนกันคือทำงานอย่างมีปัญญานะมันอาจจะผิดพลาดได้นะมันมีทุกข์ได้นะอย่าริษยากันนะเพราะริษยามีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นไม่ต้องแข่งขันกันอีนี่คุณยายก็พูดเรื่องสัมมาทิฏฐิพอสุดท้ายเลยเชื่อไหมเด็กจะรักกันและเด็กจะไม่เหมือนกันอันนี้เล่าเพื่อให้ตรงประเด็นว่าถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจโครงสร้างทั้งหมดอย่างนี้แล้วเลี้ยงลูกเป็นเหมือนขอโทษนะฮะของโหลของโหลๆเนี่ยมันจะเป็นของที่แบบเหมือนกันเหมือนกันไปหมดราคาถูกราคาถูกเด็กไม่เหมือนกันเลยค่ะเด็กบางคนอาจจะชอบศิลปะชิ้นนี้บางคนอาจจะชอบนี่เพราะฉะนั้นเดือนนี้ไปอีก20วันเขาจะทำเวิร์กช็อปที่จะมีเด็กที่สนใจอะไรแล้วไปเลยเช่นวันนี้ขออนุญาตพี่น้ำเย็นครับผู้ปฏิบัติธรรมคนไหนนะคะอยากจะรับใช้เสถียรธรรมสถานเราก็เห็นแล้วนี่ว่าเราเดินจงกรมป่ามันใหญ่ใช่ไหมลูก18ไร่คนงานรดน้ำต้องไปเร่งทำสวนแนวตั้งเราก็เลยบอกว่าโอ้โหสวนมอสมันรกแล้วอ่ะมันไม่เป็นมอสแล้วมันรกแล้วอ่ะ
แล้วถ้าเผื่อเราจะต้องเอาคน 3-4 คนมานั่งทำสวนมอสอยู่มันไม่ทันครับวันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมกินข้าวแล้วคนไหนต้องการก้อนมอส1พื้นที่1ก้อนเราจะให้เลยแล้วเราจะสอนเลยว่าอะไรคือวัชพืชอะไรคือมอสแล้วไปทำกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงาน1ชั่วโมง2ชั่วโมงนั้นคุณได้ทิ้งคุณงามความดีของคุณเอาไว้และพอเดือนเมษามอสใหม่จะขึ้นใช้เวลา2อาทิตย์แต่ต้องเอาวัชพืชออกก่อนเข้าใจอย่างนี้ไหมลูกอ่ะคุณแม่ถามคุณแม่ถามเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะมีใครที่กินข้าวแล้ววันนี้อยากใช้เวลากับก้อนมอสสัก1พีเรียด1ชั่วโมงกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานยกมือขึ้นอ่ะค่ะจะตั้งรับเลยสาธุสาธุถ้าอย่างนี้นะสวนมอสคุณแม่กลับมาเร็วเลย แล้วสวนมอสกลับมาเนี่ยใครได้โอกาสทุกคนที่เข้าบ้านเนี่ยค่ะคุณลองไปดูเลยค่ะคุณจะไม่มีฟุ้งซ่านเลยค่ะนิวรณ์ไม่เข้าเลยอ่ะนั่งหลับตาเนี่ยนิวรณ์เข้านะคิดมากทีนี้มันเนี่ยจดจ่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยสติสัมโพชฌงค์มาเลยนะแล้วเมื่อมันมีสติสัมโพชฌงค์นะมันจะมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือมันจะสืบค้นดึงยังไงมอสไม่หลุดต้องขยับมือฟังไหนยังไงอันเนี้ยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วมันจะมีความเพียรอีกนิดนึงหน้าอีกนิดนึงหน้ามันจะไปเรื่อยๆเลยนะเป็นอะไรวิริยะสัมโพชฌงค์แล้วมันจะมีปิติคุณนะหายใจเอาโอโซนเข้าไปใบมอสมันเปิดคุณจะรู้สึกโอ้โหมันทำได้อ่ะคุณทำได้อ่ะมันเป็นปิติสัมโพชฌงค์แล้วทำให้ปิติสงบระงับเข้าสู่อะไรปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันสงบกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมันดิ่งลงไปเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์และใจมันเป็นกลางเลยก้อนนี้ไม่ใช่ของฉันไม่เอามาเพื่อฉันเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์พ่อชง7คือองค์คุณแห่งการบรรลุธรรมเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นเนี่ยราคาที่คุณทำไม่ได้ที่บ้านคุณต้องมาทำที่นี่ก่อนแล้วคุณถึงจะกลับไปหั่นผักยังไงพ่อชง7ทำกับข้าวยังไงพ่อชง7ขัดบ้านห้องน้ำยังไงพ่อชง7เดี๋ยวนักบวชต้องฝึกเนี่ยค่ะพอเข้าใจมั้ยอ่ะยกมือใหม่จะต้องมีคนยกมือเพิ่มใครจะทํายกมือขึ้นเอาเลยค่ะขอให้แม่ชีน้อยนาดูเลยนะคะคุณแม่แจกกระป๋องเลยค่ะแล้วถ้าเธอบ้านไหนมีเก้าอี้รองก้นเล็กๆถ้าวันไหนติดใจอยากมาเอามาด้วยนะขี้เกียจซื้อแล้วไม่มีคนมาทําจะได้นั่งสบายจ้ะครับโอ้เรียกว่าก่อการกุศลวันนี้แต่ดอกผลเนี่ยส่งผลอีกนานเลยนะครับคุณยายและเป็นดอกผลที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่เข้ามาที่เสถียรเราด้วยแล้วไม่หลงอารมณ์คุณเข้าไปพูดว่าทําไมพ่อแม่หลงลมพูดไม่จบพี่น้ําเย็นพี่น้ําเย็นจัดรายการเด็กอ่ะเด็กมีปัญหาหรือพ่อแม่มีปัญหาตอบพ่อแม่ครับพ่อแม่ทั้งนั้นเลยบางครั้งการเชียร์ของพ่อแม่หรือการสนับสนุนบางอย่างเนี่ยมันเลยเส้นการเชียร์หรือการสนับสนุนก้าวเข้าไปสู่ความกดดันเพราะพ่อแม่ในยุคนี้สมัยต้องยอมรับจริงๆว่าอยากให้ลูกเป็นที่หนึ่งอยากให้ลูกอยู่แถวหน้าอยากให้ลูกโดดเด่นซึ่งบางทีลืมคิดไปว่าสิ่งที่เป็นความอยากของพ่อแม่อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ลูกต้องการหรือลูกมีความสุขก็ได้นะครับคุณยายคุณแม่ว่าเราอย่าเลี้ยงลูกตามความอยากเลยนะขอร้องเถิดสงสารหลานครับสงสารหลานจริงๆเวลาเด็กๆมาที่นี่แล้วมันไม่เป็นอย่างคาดหวังมันก็ขี้ขลาดมันก็ขี้ขลาดมันก็ไม่อยากบอกความจริงกับพ่อแม่มันก็หลอกไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดพ่อแม่รักกันแต่ขอโทษนะอยู่ใกล้กันแต่ใจห่างอ่ะแล้วหลานจะปลอดภัยไหมเอาตอบสิจ๊ะปลอดภัยไหมไม่เรารักใครเราอยากบอกคนคนนั้นไหมว่าเราทำอะไรผิดตอบไม่บอกหรอกเราก็กลัวเขาจะเสียใจจริงไหมแล้วไงอ่ะแล้วทำไมเราถึงมีตัวใกล้กันแต่ใจห่างอ่ะลูกไม่มีใครเกิดกับเราโดยบังเอิญคุณแม่ก็บอกให้พวกเธอขอขมาพ่อแม่แล้วนะเธอกลับไปคราวนี้เธอเอาดอกไม้ไปกราบท่านเลยนะว่าเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่ก็ตามความตายเดินเข้ามาอย่างไรก็ตามเราจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นกันแล้วนะต้องกล้าหาญนะลูกเขาบอกว่าโลกมันจะวุ่นวายมากขึ้นแต่ใจของคนก็จะทุกข์มากขึ้นด้วยสำหรับคนที่เป็นครีมนะคนที่ไม่ใช่ของโหลนะคนของโหลจะวิ่งตามโลกคนเป็นครีมจะกระดอนขึ้นมาเพราะถูกเขย่ามันก็จะเด่นขึ้นมาบรรลุธรรมอย่างนี้เลยค่ะก็เมื่อกี้คุณยายพูดพ่อชง7ง่ายไหมเธอว่าง่ายไหมก็ฉันทำอยู่ก็ฉันหายมะเร็งเพราะพ่อชง7นี่เล่าให้เธอฟังวันสโตกฉันเนี่ยคือพ่อชง7ฉันเลยครับขณะลมหายใจเดียวอ่ะมันลมหายใจเดียวอ่ะเพราะวันสโตรกมันคือต้องลมหายใจเดียวอ่ะนะโพชฌงค์7ใจกลางได้เลยเป็นสมาธิมีความ
ขอโทษนะมันมีความปิติที่ได้เห็นสิ่งที่มันกำลังจะทำอยู่นะแต่มันสงบระงับมันไม่ไปปิติฟูหน้าเด้งไม่มีเข้าใจที่อธิบายไม่ไปดูย้อนหลังนะไปดูย้อนหลังวันนี้พูดเรื่องโพชฌงค์ง่ายมากและมีคนถามว่าคุณแม่เนี่ยหายมะเร็งจากอะไรก็โพชฌงค์นี่แหละก็ทำงานอย่างนี้แหละมาเหอะเธอจงมาดูเธอจะบรรลุธรรมได้เธอปักธงไปสว่างได้อย่ามาจัดรายการพูดกันทีละเรื่องเลยเราไม่ใช่นักจิตวิทยาแต่เดี๋ยววันนี้หมอเดลมาหมอเดลจะบอกสถิติน่ากลัวสิ่งแวดล้อมของเด็กน่ากลัวสิ่งแวดล้อมของเด็กเป็นปัญหาโอ้วันนี้ต้องรอฟังหลังจบรายการเราแต่ที่แน่ๆในช่วงนี้นะครับมีคำถามจากคุณพ่อคุณแม่จากทางบ้านเยอะเลยครับคุณยายเลยจะขออนุญาตเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการนะครับในช่วงเวลาของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีขณะที่เรากำลังจะถามต่อประเด็นต่างๆกันนะครับก็ขอย้ำแล้วก็เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้มีบุญทุกท่านนะครับสำหรับแฟนๆรายการสำหรับ FC ของธรรมสวัสดีไลฟ์ที่รับชมรับฟังอยู่ทั่วไทยทั่วโลกขณะนี้รายงานตัวกันเข้ามานะครับท่านอยู่จุดไหนพื้นที่ไหนจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานในขณะเดียวกันถ้ามีประเด็นคำถามอยากจะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดหรือประสบการณ์ก็ฝากเอาไว้ในกล่องคอมเมนต์ใต้ไลฟ์ในเช้าวันนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นจากคุณสาวลีนะครับคุณสาวลีครับขออภัยคุณสาวลีบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ขาดมากขาดโอกาสหลายอย่างตอนมีลูกก็เลยอยากให้ลูกมีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าเส้นแบ่งระหว่างความพอดีกับความแบบเยอะไปมันอยู่ตรงไหนดีครับคุณยายก็อยู่ตรงทุกข์กับพ้นทุกข์ละจ้าที่รักทุกข์กับพ้นทุกข์ถ้าอะไรเกินพอดีก็ทุกข์แล้วจริงไหมอีแม่เออแค่นี้แหละคือทำแล้วน่ะใจมันโล่งโปร่งสบายรู้แล้วปล่อยมันก็พอดีอ่ะเหนื่อยยังไงก็พอดีเออถ้าถามว่าเอ๊ะเอาพลังงานของการทำงานมาจากไหนก็พลังงานของปัญญาที่เรียกว่าพอดีนั่นแหละต้องพอดีต้องพอดีมากไปก็ทุกข์คือถ้าเรามีศักยภาพแข็งแรงได้ถึงขนาดที่เรียกว่าเราเชื่อมโยงคนดีๆมารวมกันได้ครับเราก็จะกลายเป็นคนที่จะใช้สติปัญญาของเราเนี่ยไปทำงานในเรื่องของการเชื่อมโยงเราจะไม่เอาพลังงานของเราไปใช้แรงงานจริงไหมแต่ถ้าเราต้องการพักสมองของเราเราก็ไปเก็บมอสไปใช้แรงงานอย่างเงี้ยแต่มันเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเลยนะเวลาคุณยายยืนรดน้ำต้นไม้เนี่ยก็ทำโพชฌงค์เจ็ดไม่ได้ต่างกับการขนหินสร้างสวนแนวตั้งนะเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นความพอดีอยู่ที่ว่าใจของเราในขณะนั้นน่ะมันไม่แบกถืออะไรไว้เป็นอัตตาตัวตนของเรานั้นพ่อแม่จะทำอะไรจะเลี้ยงลูกยังไงจะหาเงินก็ต้องหาจริงไหมคะจะต้องดูแลลูกก็ต้องดูแลลูกคุยกับเขาสร้างความเข้าใจมีวินัยด้วยกันว่าเราจะทำงานอย่างมีความซื่อสัตย์ที่จะไม่มีความลับถ้าหนูต้องการจะปลดปล่อยพลังงานบางอย่างแล้วหนูรู้สึกว่าแม่ไม่ได้ให้เวลาหนูเลยในการฟังให้เข้ามาหาแม่และเปิดเผยอย่างชนิดที่ขอโทษนะคะไม่ต้องเกรงใจว่าแม่จะรับหนูไม่ได้นะและถ้าเผื่อวันไหนแม่จะพูดกับหนูว่าแม่เหนื่อยเหลือเกินและแม่ก็ต้องการเพื่อนที่จะทำให้ความเหน็ดเหนื่อยนี้น้อยลงขอให้หนูรู้นะว่านี่คือคำขอร้องของแม่ไม่ใช่คำสั่งสร้างความเข้าใจร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นแบบนี้โอ้เยี่ยมเลยครับน่าจะคล้ายคลึงกับคำถามของคุณสาวลีเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือคำถามของคุณสดสีฝากถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเจ้าคะว่ากำลังพูดหรือกำลังทำอะไรบางอย่างกับลูกที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องคือจริงๆแล้วเวลาที่เราอยากจะตรวจความถูกต้องของเราเนี่ยคุณแม่ก็อยากให้รู้ว่าอย่าให้มันเป็นถูกของใครอ่ะความถูกต้องของผู้ใหญ่กับความเข้าใจของเด็กอาจจะอึดอัดไม่เหมือนกันอาจจะอึดอัดฉะนั้นถ้าเรามีข้อตกลงกันเหมือนอันแรกเลยว่าเราจะซื่อสัตย์ที่จะพูดว่าเราทุกข์อะไรกันทุกครั้งที่เรารู้สึกอึดอัดนะลูก
ันอาจจะฟังใจกันได้มากกว่าเอาถูกเอาผิดครับเพราะฉะนั้นเวลาที่พ่อแม่บางคนจับผิดเนี่ยพ่อแม่ก็อึดอัดลูกก็อึดอัดเราก็ต้องหันกลับมาคุยกันว่าถ้าเราไม่จับผิดแต่เรามองเห็นทุกอย่างมันถูกต้องโดยเห็นมันเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ถูกต้องนะไม่ใช่จับถูกนะไม่ใช่คิดบวกคิดลบนะคะ positive เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กบางคนเอาไปหลอกตัวเองเป็นการกล่อมเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนก็เข้าใจคำว่า positive คือ คิดดีไว้ก่อนแต่ในความคิดดีนั้นมันไม่ได้เป็นความจริงอะคือฝรั่งเนี่ยเขาก็พยายามบอกว่าเอ้ยอย่าไปมีเนกาทีฟสเปซต้องมีโพสิทีฟแต่พุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าให้อยู่เหนือบวกเหนือลบนิพพานคือไม่บวกไม่ลบคือเหนือมันเพราะเห็นว่าทั้งชอบก็เป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงทั้งชังก็เป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงชอบชังเนี่ยเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราได้แต่มันเปลี่ยนแปลงเมื่อรู้ทันอารมณ์รู้ทันชอบทันชังเห็นความเป็นอนิจจังเราจะอยู่เหนือความชอบชังอันเนี้ยคือถูกต้องอันเนี้ยที่จะอธิบายพอเข้าใจไหมชัดเจนครับคุณยายคุณอโนมาฝากถามต่อว่าน้องชายพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่ทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ต้องถามเขาถามน้องชายต้องถามน้องชายครับว่าเขาอึดอัดอะไรเขาอาจจะบอกไม่ได้อึดอัดก็คนรุ่นนี้ก็พูดอย่างนี้เราก็อาจจะถามว่าแล้วเราเคยถามแม่ไหมว่าแม่รู้สึกยังไงคือเราไม่ต้องบอกทำไมแกพูดอย่างนี้เราเป็นพี่มันก็ไม่ฟังอยู่แล้วเราก็แค่เป็นคนกลางเข้าไปถามความรู้สึกแม่เข้าไปถามรู้สึกน้องถ้าแม่บอกว่าแม่ก็ตอนแรกก็รู้สึกนะแต่ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่ามันก็ที่สุดของมันก็แค่นี้ครับน้องอาจจะเปลี่ยนนะฮะสมมติถ้าคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรรับได้รู้สึกไม่ได้ทุกข์ใจอะไรเชื่อไหมลูกเปลี่ยน ลูกเปลี่ยนเมื่อรีแอคชั่นเป็นอีกแบบนึงพฤติกรรมของลูกก็น่าจะเป็นอีกแบบนึงก็ถ้าเรายอมรับเขาเขาจะเปลี่ยนครับถ้าเราไม่ยอมรับใครไอ้คนนั้นมันจะไม่เปลี่ยนเข้าใจกิเลสมั้ยเนี่ยถ้าเรายอมรับลูกเราลูกเราจะเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่ยอมรับมันจะตั้งกาดทุกเรื่องที่เราพูดอย่างนี้เข้าใจเปล่าอินนี่เน็ตอันนี้แบบรู้ทันอารมณ์นะสอนแบบให้รู้ทันอารมณ์ครับแต่ถ้าไปสั่งให้มันเปลี่ยนมันยกมือกันได้เป็นแถวเลยเห็นไหมนะฮะสามเจนเลยนั่นน่ะสามเจนสั่งให้เปลี่ยนนี่ไม่เปลี่ยนลูกล่ะจริงหรือเปล่าลูกจริงเห็นไหมน่ะหลานก็บอกจริงครับเพราะมันตั้งการจริงๆแล้วคุณยายก็ใช้เทคนิคนี้แหละกับหลานครับเข้าใจแต่เราต้องผันพลังงานเป็นไงอย่างเมื่อวานเนี้ยครับเด็กที่มาปฏิบัติธรรมอ่ะมันเห็นไอ้เด็กเฟมิลี่แคมป์ลงเล่นบ่อสะมันมาถามว่าแล้วมันลงไม่ได้อยากลงบ้างแล้วก็บอกลงได้เดี๋ยวเอาไว้มาคราวหน้าเอากางเกงมาด้วยแล้วกันนะลงได้สงสัยจะต้องมีชั่วโมงสิงคโปร์กับทิเบตโบในน้ำเผื่อไว้ก็มันสร้างมาแล้วอะแล้วทำไมจะลงไม่ได้อะก็ดีไม่ได้มันก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเด็กอื่นลงได้แล้วมันลงไม่ได้อะมีคนรายงานคุณยายนะคุณยายก็ไม่รู้เด็กคนไหนเลยนะครับแล้วเราก็ขำๆกันลงได้ก็เขามีไว้ให้เราทำภาวนานั่นแหละไปลอยน้ำไปคนที่นอนหลับไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีตัวช่วยพยุงแล้วก็จะทำให้น้ำเป็นคลื่นแล้วเปลี่ยนโมเลกุลน้ำตัวเองใหม่หลับเลยลูกอันนั้นน่ะคือเทอราปีนั่นน่ะคือการเยียวยาไม่ใช่เอาลงไปเล่นดำผุดดำว่ายว่ายแข่งเองไม่ใช่นะจ๊ะเอาไว้สำหรับทำงานเยียวยา มาเลยลูกยายจะช่วยให้เธออ่อนโยนลงฟะอีบอนั่นแหละมาเลยนะ เอากางเกงมาด้วยนะ เจ้าหน้าเอากางเกงมาด้วย ต่อกันที่คำถามของคุณกิตติครับคุณยายคุณกิตติบอกว่าลูกกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นรู้สึกว่าระยะของผมกับลูกห่างมากขึ้นมากขึ้นจ้าถูกต้องจ้าคุณพ่อเพราะมันคนละเจนเป็นไปตามหลักทางวิชาการเลยด้วยซ้ำขอโทษนะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปอีก1เจนแล้วนะสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์งั้นแล้วโลกมันเปลี่ยน360องศาแล้วอ่ะครับมันเปลี่ยนแน่นอนแต่ความรักไม่เปลี่ยนความรักไม่เปลี่ยนจริงป่ะเทคนิคเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนแต่ความรักการให้อภัยมีอยู่และเข้มข้นมากขึ้นเจนไหนก็ไม่ห่างกันที่ใจที่มันมีความรักนั่นแหละเพราะความรักมันต้องมีรากคือความเข้าใจ
ถ้าความรักไม่มีความเข้าใจเราจะหงุดหงิดกับโลกที่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรามีความรักที่ยังมีความเข้าใจโลกข้างนอกจะเปลี่ยนขนาดไหนใจก็ยังใกล้กันจ้ะเห็นไหมโอ้โอ้ฉันอยากเอากล้องจับตรงหลานช่างเลยมันยิ้มนะคุณยายตอบนี่มันก็เป็นแฟนคลับคุณยายละสิวิ่งฟังเลยว่ายายจะตอบไงเพราะเด็กมันจะถามว่าเฮ้ยคำถามอย่างนี้ยายจะตอบไงคำถามนี้ยายจะตอบไงได้ด้วยชัดเจนด้วยดูเหมือนเข้าข้างเด็กก็เปล่าเปล่านะครับเรื่องจริงนะเรื่องจริงต่อกันที่คำถามของคุณวิภารัตน์ครับน่าจะเป็นเรื่องร้อนมากๆพอสมควรทั้งในแง่ของเวลาว่าต้องรีบแก้ในขณะเดียวกันก็เป็นความร้อนที่อยู่ในใจด้วยมั้งครับบอกว่าตอนนี้มีปัญหากับคุณแม่ค่ะแต่แม่ไม่ยอมให้โอกาสเราพูดเลยมันทำให้กำแพงสูงมากขึ้นมากขึ้นเจ้าค่ะเข้าใจว่าเราถ้าเราเข้าหาแม่ก็ไม่ยอมให้เข้าหาอยู่ดีตอนนี้อึดอัดมากทำอย่างไรดีเจ้าคะให้ดูความอึดอัดความอึดอัดในใจเราทำให้เราทุกข์ไม่ใช่แม่ไม่ให้เวลาเราเราทุกข์เราอยากจะปลดปล่อยพลังงานของเราความอึดอัดเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องยืนดูรู้ปล่อยเมื่อเราปล่อยพลังงานของเราแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าถ้าเราอยากพูดแล้วแม่ไม่ฟังให้บอกเลยว่าถ้าพูดได้ก็ล้มเหลวเพราะคนฟังไม่ฟังครับมันต้องอ่านให้ถูกก่อนถ้าคนฟังไม่ฟังพูดก็ล้มเหลวครับถูกไหมฮะเหมือนเราอ่ะถ้าเราไม่ยอมให้ใครคนหนึ่งคนใดเข้ามาใกล้ตัวเราเขาแค่ปลายตามาเราก็ยังคิดร้ายเลยว่ามึงจะมาทำอะไรกับกูมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นแม่เขาก็ระแวงอยู่วิธีการที่ดีที่สุดเลยสำหรับคุณแม่เปลี่ยนการที่อยากพูดเป็นฟังเขาแล้วถ้าเขายังไม่พูดเขายังไม่พูดเธอก็เขียนอะไรไปแปะไว้หน้าหัวเตียงเขาว่าหนูอยู่ตรงนี้แล้วหนูยังเข้าใจสิ่งที่ขอโทษนะคะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะยังรักกันอยู่เราต้องการการให้อภัยจากแม่เสมอเลยและเราอยากเริ่มต้นใหม่ขอให้แม่ได้ให้โอกาสเราได้เริ่มต้นใหม่แล้วเมื่อไหร่ที่แม่เขากวักมือเธอบริหารเวลาตรงนั้นให้สดที่สุดอย่าไปค้ำควรกับอดีตจะอี้จะอั้นแล้วก็ไปพูดว่าพ่อแม่ทำอย่างนี้หนูเลยเป็นอย่างนี้เธอก็ต้องรู้จักมีศิลปะในการสื่อสารจริงไหมเขียนไปวางไว้เลยลูกครับสื่อสารไม่จำเป็นต้องผ่านการพูดอย่างเดียวก็ได้หรือเห็นหน้ากันอย่างเดียวก็ได้เข้าไปจัดเตียงให้เขาไปขัดห้องน้ำให้เขารู้ว่าเขาชอบอะไรเอาสิ่งนั้นไปวางไว้นี่ก็เป็นการสื่อสารถึงความรักแล้วใช่ไหมใช่ไหมทำไมต้องเอาแค่ฟังหรือฟังจับมานั่งต้องตัดสินกันเดี๋ยวนี้วิธีการอย่างเงี้ยซัพเพอร์เรตแน่นอนแตกแยกเพราะคนฟังไม่พร้อมฟังและคนพูดก็ไม่เปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนฟังคือถ้าเปลี่ยนแม่ไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวเองไงที่อยากพูดก็ต้องมาฟังครับก็ดูความรู้สึกก่อนเห็นใจเห็นใจถ้าไม่รู้จะทำยังไงดีหนูจะยังไงดีก็มาที่นี่แหละเดี๋ยวก็ลองมาฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งก็รู้เรื่องครับมากกว่าคำตอบนะครับมีคำแนะนำจากคุณยายด้วยคุณหนูใหม่บอกว่าถ้าลูกหลงไปในอารมณ์แล้วเราควรจะทำอย่างไรให้เขากลับมาอยู่ในสติครับให้อภัยอย่างเดียวให้อภัยก่อนให้นึกถึงคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ที่มีหัวใจแม่ลูกไม่น่ารักแม่ก็ยังต้องมีความสุขที่จะรักหาให้ได้เลยหาให้ได้ว่าลูกเราขยับทีละองศายังไงแล้วชื่นชมเขาในองศานั้นเช่นเขาไม่เคยขอโทษนะคะรดน้ำต้นไม้ล้างจานพอเขาจับอย่าไปถามเขาว่าวันนี้แกเป็นไรอ่ะผีเข้าเหรอ เริ่มต้นด้วยการทำลายล้างมันทำลายคานงัดของเด็กเลยแต่ถ้าบอกว่าแค่เธอรู้สึกได้ว่าการรดน้ำต้นไม้เนี่ยขอโทษนะคะมันเป็นเวลาที่หนูมีความสุขที่จะทำแม่ก็ขอบคุณมากเลยที่หนูจะมีความสุขอยู่ใกล้ๆแม่นะจบก็พูดอ่ะนุ่มนวลกันเยอะเลยฮะคุณยายโอ้ผมชอบคำถามของท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ฝากคำเสมือนหนึ่งว่านั่งอยู่ในห้องออกอากาศของเราตรงนี้ด้วยครับคุณยายคือคุณยายตอบปั๊บคำถามต่อมาก็ถามต่อเนื่องกันมาเลยผมสบายมากเช้านี้นะฮะคุณวาฝากถามว่าอาจารย์แม่คะคงหมายถึงคุณยายนะครับไม่ค่อยคุ้นกับศัพท์คำนี้อาจารย์แม่คะคนเป็นลูกเนี่ยสำนึกผิดแล้วขอโทษแม่ก็แล้วแต่แม่ไม่พูดด้วยเสมือนว่าไม่ให้อภัยไม่สนใจมองเราซะด้วยซ้ำไปทำไงดีเจ้าคะนั่นแหละแม่กำลังทุกข์แม่ที่เป็นอย่างนั้นนะแม่ทุกข์นะครับเด็กๆต้องฟัง
ต้องฟังความทุกข์ของแม่แม่อาจจะยังไม่ได้ให้อภัยโดยวิธีการที่เราคิดว่าแม่จะทำอย่างที่เราอยากให้แม่ทำแต่แม่กำลังต้องการการมีช่องว่างเพื่อให้เขาประมวลตัวเขาแล้วมันคนละเจนน่ะคนแก่น่ะมันจะเป็นคนขี้น้อยใจนะตอนนี้ฉันต้องทำงานคนแก่ด้วยนะจ๊ะครับแต่ฉันเป็นคนแก่ที่ไม่น้อยใจเลยไงครับไอ้นี่แก่แล้วแล้วคนแก่เนี่ยถ้าสมมติว่าสมมตินะคะมันเห็นใครสักคนหนึ่งที่แคร์เราสักนิดนึงว่าเออเราคงกำลังตกตะกอนอ่ะเธออย่าเพิ่งบุกเอาแม่สบายใจพูดภาษาเนี่ยเอาแม่สบายใจแม่เขาจะบอกว่าเอออย่างน้อยเขาจะได้เรื่องหนึ่งก็คือทุกคนให้เวลากับเขาเพื่อให้เขาสบายใจแล้วแม่สบายใจเมื่อไหร่หนูอยู่ตรงนี้ครับแม่จะเห็นหนูอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันจะค่อยๆกระเถิบเข้ามาค่ะคืออย่าบุกไปซะจนเขาก็เด้งไปสงสารเพราะว่าสิ่งที่เรารักจะอยู่กับเราสั้นลงความตายมันมาเอาสิ่งที่เรารักออกไปทุกลมหายใจของเราเลยครับบริหารเวลาที่เหลือให้ดีสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงค่ะคุณวิภารัตน์ที่ถามมาเมื่อสักครู่แล้วคุณยายยกตัวอย่างเรื่องของการเตรียมของอร่อยให้แม่จัดที่นอนให้แม่สิบอกว่าตอนนี้น้ำตาไหลแล้วเจ้าค่ะขอบพระคุณคุณยายมากๆแล้วก็มีคุณนนทรัตน์นะครับกับคุณสราลีบอกว่าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคุณวิภารัตน์เลยเป๊ะเลยฮะก็อย่างนี้เล่าให้ฟังน้ำเย็นครับเผื่อทุกคนดูอยู่คุณยายว่าก็มีคนดูเราอยู่แล้วเนาะแล้วก็คนที่อยู่ก็เป็นคนที่ฟังอยู่เป็นประจำนี่แหละเมษายนเนี่ยก่อนขึ้นศกใหม่เนี่ยเฉลิงศกเนี่ยคุณยายตั้งใจเลยว่าจะทำให้เสถียรธรรมสถานเนี่ยมีวงศาคณาชาติของคนในครอบครัวทุกวัยเลยแล้วก็ทุกคนกลับไปทำงานในระดับปัจเจกคือเจริญสติการเจริญสติของแต่ละวัยไม่เหมือนกันนะคะคือสติเหมือนกันแต่วิธีการไม่เหมือนกันคนบางคนอยากอยู่คนเดียวเงียบๆคนบางคนอยากเดินคนบางคนอยากนั่งคนบางคนอยากทำกับข้าวคนบางคนอยากexercise อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันแต่ในเทคนิคทั้งหมดที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเสถียรจะปูพรมไว้คุณเข้ามาคุณช็อปได้เลยเหมือนกระทั่งอานาปานสตินะคะเราเริ่มแล้วว่า mindfulness hospital ของเราก็คือการทำให้คนไม่ป่วย ที่เราทำกันอยู่เนี่ยคือ1ไม่ใช่ป่วยแล้วมารักษานะ1ต้องไม่ป่วยที่การไม่ป่วยทางจิตวิญญาณเนี่ยคือการรู้จักผันพลังงานของตัวเองออกมา รับใช้ใครได้บ้างเวลาที่เราเห็นคุณค่ามีความปีติปราโมทย์ที่เราทำอะไรให้ใครมีความสุขได้บ้างเนี่ยมันจะถูกสะสมไว้เป็นขุมพลัง เป็นความเชี่ยวชาญ นะคะแล้วพอถึงเวลานั้นเนี่ยมันจะมีช่วงเวลา1แยก1รวมนึกออกไหมคะ1ขยายโอ้มันมีตั้งหลายแอคนะ1แยกก็คือต่างคนต่างทำ1รวมมาทำรวมกันและขยายคือต่อยอดต่ออ่ะชักงงเหรอฮะยักหน้าสิจะได้ไปต่อรู้เรื่องมั้ยบางทีเราต้องการความเป็นปัจเจกเราแยกแล้วเอาระดับปัจเจกมาทำงานรวมกันเป็นครอบครัวเราต้องรวมและเราต้องต่อยอดออกไปเป็นมากกว่าครอบครัวเป็นอะไรคะสังคมเป็นโลกใบนี้ครับงั้นเราก็มาฝึกว่าเอาละเรามาบ่มเพาะตัวเองเรามาบ่มเพาะตัวเองก่อนเมษานี้มาเลยปิดเทอมมาอยู่กับคุณยายได้เลยกี่วันมาเหอะเลี้ยงดูบ่มเพาะตัวเองแล้วแตกหน่อทำงานร่วมกับคนอื่นได้ต้องแตกหน่อนะคะไม่ใช่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่แบบฝนตกมากี่หาก็ฟ้าฟางที่พูดเมื่อวานเนี่ยเข้าใจป่ะให้เป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมฝนตกหยดเดียวพร้อมเติบโตเนี่ย ISV มันเป็นอย่างนั้นเด็ก ISV เป็นอย่างนั้นวัยรุ่นของคุณยายอ่ะครับเขาจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อุดมแม้แต่จังหวะที่เขาได้ตรงนั้นเพียงนิดเดียวเขาจะเติบโตเพราะฉะนั้นเขาต้องบ่มเพาะตัวเองเนี่ยด้วยสติแล้วแตกหน่อพร้อมเลยใครให้โอกาสเขาเพียงนิดเดียวเขาจะแตกหน่อแล้วต่อยอดออกไปเลยให้ร่มเงากับโลกเนี่ยค่ะอันเนี้ยคุณยายทำมาเป็น20ปีแล้วนะโอ้ครับและอาสาสมัครในเสถียรเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละพี่น้ำเย็นครับเพราะฉะนั้นปิดเทอมนี้ไม่ต้องเอาลูกไปไหนหรอกไม่ต้องไปซื้อคอร์สมาเลยมาเลยครับมาเดี๋ยวตั้งโรงทานฮะ
มีตั้งแต่ day camp ครับ family camp ครับ mindfulness camp ครับ mindfulness camp เนี่ยก็จะเป็นอาการประมาณซึมไปแล้วนะจะต้องเลือกช็อปด้วยนะของฉันนะมีหลายอาการเอาให้ถูกกับตัวเราให้ถูกกับตัวเราแล้วถ้ามันลึกมากคุณยายผ่าตัดเปี้ยงเดียวจบครับจับแหวกอกเลยมานี่มานั่งคุยปุ๊บอย่างก็มีหลายเพียงเสี้ยววินาทีใช่คุณยายบอกอันนี้ยินดีรับใช้ free of charge free of charge จริงๆมาเหอะมาเหอะอย่าให้เสถียรเนี่ยมันลงทุนไปแล้วมันขาดทุนมีแต่เนี่ยเป็นนักลงทุนที่ได้กำไรเสถียรไม่เคยขาดทุนเลยลูกครับทุกวันเลยต้นไม้แตกหน่อต่อยอดทุกวันเลยคุณยายนะเนี่ยสวนเนี่ยเนี่ยคนมาทำถวาย7วันเสร็จคุณยายทำอันเนี้ยจากสวนเนี่ยเองหมดเลยเนี่ยไม่ได้จ่ายสตางค์ใครไม่ต้องมาเขียนแลนด์สเคปเดินจงกรมเอาอยากให้พวกเธอเย็นตรงไหนก็เดินปลูกต้นไม้ไปเรื่องจริงแล้วก็ไปเดินในป่านั่นน่ะป่าที่เธอเดินอยู่เมื่อวานเนี่ยคือป่าที่คุณยายเดินเย็นมั้ยต่างจากข้างนอก5องศาไม่เชื่อเอาเทอร์โมสเตอร์มาวัดถนนวัชรพลกับป่าเราก็มาปลูกป่ามาช่วยกันปลูกป่าใครไม่เอาอะไรเอามาวางไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวมันได้ประโยชน์หมดแหละแล้วเดี๋ยวพอมีเวลาดีๆค่อยนะก่อนหน้าฝนจะพาพวกเธอไปปลูกป่าที่หุบเขาออร์แกนิกมีอีก 2,000 ไร่อาหารการกินในเสถียรจะมาจากนั้นเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปลอดเคมีไม่ได้พูดเล่นค่ะโอ้น่าสนุกน่าสนุกมากสนุกมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกันนะพี่น้ำเย็นเราเอาเด็กๆไปสนุกสนานจากเมื่อวานนี้คุณตาอายุ92มาแล้วใช่ไหมคะผู้หญิงที่พามามาปฏิบัติที่นี่แล้วบอกว่าหนูจะไปปลูกป่าที่นู่นแล้วเขาบอกคุณแม่ว่าเขาได้ทำพันธุ์ของอะไรเนาะแก้วมังกรแล้วเพราะแก้วมังกรไม่ต้องใช้น้ำอ่ะนี่ๆๆที่มาเนี่ยเขามารับปลูกป่าเขามีกลุ่มของช่างหัวมันอยู่ที่นั่นเขาจะสลับกันหนึ่งครอบครัวไปดูป่าเห็นไหมลูกเห็นหรือยังว่าเธอนั่งอยู่นี่เธอเห็นอะไรของคุณยายบ้างที่เป็นทรัพย์มรดกทางปัญญาเนี่ยที่เห็นอยู่นั่นนะฮะนั่นนะฮะปลูกไปแล้วนะคะนั่นแหละโอ้โหฉะนั้นเสถียรก็จะกลายเป็นฮับที่มีออร์แกนิกเข้ามาแล้วก็ทำให้คนไม่ป่วยฉะนั้นเราจะเห็น Mindfulness Hospital ไอ้วันละ10บาทของพวกเธอเนี่ยมันต่อยอดมหาศาลเลยใจเย็นๆไม่เกิน3ปีรู้เรื่องแล้วปลูกป่าไป8ปีเดี๋ยวก็เห็นของขวัญจากพระแม่ธรณีเองแหละของขวัญจากพระแม่ธรณีก็ที่นี่มันก็เป็นของขวัญของพระแม่ธรณีครับทำก่อนคนอื่น2ทศวรรษครับ20ปีอะที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยากบอกว่าลงทุนไปเถอะลูกอย่ามาถามคำถามคุณยายทีละคำถามแล้วไปไม่จบถ้าเธอไม่รู้ว่าเธอจะไปลงทุนกับใครให้มันลื่นมันลื่นยายหัวเราะมันนะถ้าเธอยังไม่รู้ไปลงทุนนะมันลื่นแล้วมันไม่ร้องไห้ดีนะนะเจ็บที่ก้อนนะแต่ดูคนอื่นก็คนอื่นยอมรับการหกล้มของมันได้ไหมแล้วคุณยายก็ถามมันลื่นมันลื่นครับขึ้นไปคือถ้าเราไม่เข้าไปมันไม่ยอมรับสิ่งนั้นมันก็แค่เช็ดก้อนมันก็ลุกขึ้นไปเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ได้สนใจก้นที่มันเจ็บแต่มันสนใจใครเห็นมันบ้างเห็นไหมเด็กมันก็เป็นอย่างนี้นี่ก็เห็นอยู่เนี่ยน่าเอ็นดูโอ้โหให้มันล่าเริงอยู่กับการแก้ปัญหาเธอนะอ่ะชวนนักลงทุนเลยค่ะเมษายนนี้นะคะช่วง2อาทิตย์นี้คุณยายจะเริ่มหวานโปรยสิ่งที่คุณยายมีออกไปใครอยากชอบอะไรก็มาชอบนะคะแล้วคุณแม่ชวนทุกคนมาเป็นนักลงทุนเอาแรงมาเอาสติปัญญามาเอาสิ่งที่คุณปรารถนาดีกับคนในครอบครัวมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ Mindfulness Family ที่ใหญ่ขึ้นเป็นงานป้องกันบ่มเพาะแตกหน่อต่อยอดแล้วไปให้ถึงจักรวาลนี้ให้ได้อย่าโลกของเราคับแคบอยู่แค่ตรงนี้หนึ่งลมหายใจแห่งสติที่จะอุทิศชีวิตนี้เพื่อรับใช้ใครได้บ้างมันจะเป็นคลื่นเข้าไปในจักรวาลจักรวาลนี้จะมีคลื่นของผู้รับใช้เต็มไปหมดและนั่นหมายความว่าคนที่ลงทุนจะไม่ขาดทุนค่ะครับชัดเจนมากเลยในท้ายที่สุดนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านทุกครอบครัวนะครับในการเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยอันนี้เราเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าทุกๆการเหนื่อยทุกๆ
การเหนื่อยในแต่ละวันเนี่ยเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้กับโลกใบนี้ท่านกำลังทำกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้โดยแท้จริงพี่น้ำเย็นคุณแม่อยากจะบอกว่าเราสามารถหาความสุขร่วมกันได้อย่าซื้อความสุขการซื้อความสุขมันจะเอาชีวิตของเราออกจากคนที่เรารักไปแล้วเรากู้คืนยากความสุขต้องสร้างด้วยกันครับเราจงเป็นคนที่สุขง่ายสุขง่ายๆเลยเราใช้น้อยเพื่อให้คนอื่นใช้กับเราด้วยกินไข่1ใบอร่อยให้นานที่สุดเมื่อเรานึกถึงว่ามีคนอื่นมากินกับเราด้วยมีข้าว1จานเรากินก็แค่อิ่มแต่เราเห็นคนอดอยากแล้วหิวโหยอยู่เราแบ่งข้าวนั้นเราอาจจะกินไม่อิ่มแต่เรายังประทังชีวิตได้แล้วให้คนที่อดอยากหิวโหยได้กินด้วยนึกถึงทีไรอิ่มนานเด็กต้องได้ยินคำเหล่านี้เหมือนท่านอาจารย์พุทธทาสสอนคุณแม่ว่าคุณสรรสนีไปถามเด็กซิคุณมีดอกกุหลาบ1ดอกคุณทำยังไงให้ดอกกุหลาบนี้มันบานให้นานที่สุดโอ้โหอีเด็ก30สถาบันก็คิดเลยเอาไปแช่น้ำตาลไปใส่เคมีแล้วก็ห้อยหัวลงเอาไปทำสตาร์ฟไว้อู้คิดใหญ่ท่านบอกก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดนะให้คนอื่นนึกถึงที่ไรมันก็บานอยู่ในใจเราเจ๋งไหมฮะอ้าวไม่สาธุเว้ยสาธุเสถียรเนี่ยคุณยายตายทุกวันเลยเสถียรเนี่ยคุณยายตายทุกวันมีคนถามในหนังสือความรักครับความจากภาคความตายว่าคุณแม่จะเขียนมรดกไหมคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ต้องเขียนพินัยกรรมแต่คุณแม่ให้มรดกแล้วทุกวันสิ่งที่ทำอยู่ในเสถียรเนี่ยคือมรดกที่ให้กับลูกหลานไว้ทุกวันเพราะมันคือสมบัติของคนตายจากตั้งแต่วันแรกที่สร้างนี่คือแนวคิดคุณแม่นะมันคือสมบัติของคนตายจากไม่จากเป็นก็จากตายแล้ววันนี้ดูสิมันเป็นหยดน้ำที่ทำให้โรคมาถึงเราเห็นไหมอาสาสมัครพิษุณีมาฝรั่งคนนั้นคนนี้มาเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเนี่ยอายุ80อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ผลิตฟิล์มให้โกดักเลยมาที่นี่แล้วติดใจน้ำตาซึมไปเลยวันก่อนนี้มาเรื่องทำเนี่ยสะโพธิสัตว์นะแล้วก็ให้แม่ชีไปเชิญคริสโบวันนี้ขอมาอีกคนในโลกเนี่ยมาที่นี่เพราะที่นี่ให้คุณแม่ก็ยังยืนยันนะว่าคุณแม่ให้เธออยู่นะคุณแม่ทำบุญกับพวกเธออยู่นะถ้าเธอไม่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีมันจะไม่ต่อยอดหรอกนะลูกคุณแม่ให้เธอเพื่อให้เธอไปให้คนอื่นคุณแม่ให้มีโอกาสของเธอได้แชร์ในสิ่งที่คุณแม่ทำบุญเนี่ยก็จะเขียนไว้เลยนะคะว่าอนุโมทนาต่อคนที่ให้ครับนะคะและถ้าเราทำดีเราให้เราชวนคนอื่นมาให้ด้วยเราอย่าทำคนเดียวถ้าอาจารย์พุทธาสอนว่าคุณสรรสนีหนังสือเนี่ยไปขายเถอะเพราะคุณแม่ทำแจกจริง3ปีแรกเนี่ยคุณแม่แจกท่านก็ถามว่าที่นี่เขามีตู้บริจาคมั้ยคุณแม่รัญจวนบอกไม่มีเจ้าค่ะแล้วมูลนิธิก็ทำอะไรเขาให้ท่านบอกโทรมาขอบใจนะที่เป็นเศรษฐีให้แต่มันจะแคบนะมันจะแคบให้คนอื่นมาแชร์แล้วมันจะได้กว้างมันต่อยอดไงสอนเรื่องการต่อยอดโอ้ลึกซึ้งแล้วมันก็อยู่ได้เพราะอย่างนี้จริงๆนะครับมันอยู่ได้เพราะการต่อยอดของคุณยายจริงๆนะอ่ะคนนี้นะเด็กบ้านสายสัมพันธ์เดี๋ยวนี้มาทำอะไรเด็กในขอโทษนะ SOS เดี๋ยวนี้ทำอะไรเด็กใน ISV Cup มีเวทีให้มันอาเซียนนี่เลยนะคะถ้ามันเข้ามารุ่นนี้มันจะได้ทำงานกับอาเซียนเลยนะเพราะประเทศไทยเป็นอะไรคะเจ้าภาพมาจออยู่แล้วค่ะนั่นหมายความว่าคุณให้เถอะลูกคุณจะขยายขึ้นถ้าคุณเอาลูกคุณจะแคบลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำ mindfulness family เนี่ยเราต้องขยายใจของพ่อแม่ก่อนครับเมื่อวานนี้คุณแม่ถามว่าอายุ16มาทำงานอยากจะมา ISV ครับมา2คนคุณแม่ถามว่าฉันยังไม่เห็นเธอพูดเลยแม่เงียบเลยนะคะเพราะแม่พูดฝ่ายเดียวเลยแม่พูดว่าเนี่ยเขาควรจะได้มารู้วัดทำอะไรคุณแม่ถามไม่สายไปหรออายุ16อะอายุเท่าไหร่เนี่ยครับมันนิ่งเลยนะที่นี่เขาทำอะไรกันแต่อยู่ในท้องโอ้โหมันแล้วบอกว่าฉันยังไม่เห็นหลานมันพูดอะไรเลยนะฉันเห็นแต่แม่พูดนะแม่เงียบเลยนะคะแต่คุณยายผ่าตัดเร็วนะฉุกเฉินเลยเสียวินาทีแล้วลูกได้พูดไหมครับคุณยายเด็กอายุ16มาแล้วไม่พูดเลยอ่ะแม่ยังต้องมาซัพพอร์ตอยู่เลยเนี่ยขอโทษนะมันดูแปลกไหมแปลกมาก
ของเรานี่เด็กอนุบาล3ขวบกับ7ขวบทำธุรกิจร้านอาหารทุกเช้าได้แล้วอะเป็นพุทธกิจแล้วอะเพราะฉะนั้นอย่าสปอยลูกอย่าคิดว่าเราพูดอะไรแล้วมันจะแฮปปี้กับสิ่งที่เราพูดให้เราแฮปปี้ในสิ่งที่มันทำดีกว่าไหมมันทำอะไรเราก็แฮปปี้กับมันแหละครับนะคะอ่ะมาเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสนะฮะที่จะได้เห็นว่าเด็กๆเหล่านี้เขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในที่นี้เพราะเราแชร์เขาเราแบ่งปันกับเขาแล้วเขาก็แคร์เราแล้วก็เริ่มแล้วสุดท้ายเลยคุณยายอยากจะบอกว่าอ่ะเด็กตัวเล็กเด็กตัวเล็กผู้ใหญ่ไปนั่งข้างหลังเด็กๆเล็กๆมานั่งข้างหน้าผู้ใหญ่รู้ตัวด้วยนะอย่าบังเด็กนะถ้าอยู่กับคุณยายผู้ใหญ่ต้องรู้ตัวนะว่าไม่บังเด็กมีกลิ้งด้วยครับคุณยายมีกลิ้งมันแน่นอนอย่างสบายอารมณ์วันนี้เป็นกลุ่มเด็กๆที่มีหลายคนบอกว่าพ่อแม่หลายคนก็พูดว่าไม่ได้ปฏิสนธิในท้องแม่อย่างเดียวปฏิสนธิที่เสถียรธรรมสถานเลยด้วยซ้ำคือแบบจิตผูกกับเสถียรอยู่ในความร่มเย็นของเสถียรธรรมสถานมาตั้งแต่แบบวันแรกเลยด้วยซ้ำพี่น้ำเย็นมีความจริงที่ว่าคนมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วแต่งงานแล้วเห็นคนมาตั้งครรภ์ที่นี่แล้วบอกว่าถ้าจะมีลูกอยากจะให้เด็กมีบุญมาเขามาถามเทคนิคมันก็เป็นเรื่องจริงแล้วนะอันนี้เป็นอย่างเงี้ยเลยนะเรื่องจริงแล้วนะคุณยายก็ขี้เกียจนับอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะมีคนมาขอลูกคุณยายขี้เกียจมาปฏิบัติเถอะแล้วพอแบบมีลูกสำเร็จแล้วก็ต้องเอาไข่ต้มมาคุณยายอย่างนั้นไม่อยากเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับไม่อยากเป็นแบบนั้นเธอขอประกาศณที่นี้เลยว่าเสถียรไม่ทำอะไรงมงายเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเขียนมรดกหรอกเพราะให้อยู่แล้วทุกวันมารับกันแล้วกันเรามีพินัยกรรมให้ทุกวันนะคะแล้วตอนนี้ก็ทุกคนก็เข้ามาแล้วในโครงการโรงเรียนพ่อแม่Family Camp อนาปานสติ ISV ครับต้มเตี้ยมเลี้ยงต่อแตะนี่ดูคุณตานะจุงหลานมานั่นแหละนั่นน่ะทำฟิล์มให้โกดักนะเป็นผู้ทำคนในโลกนี้มากันแบบสนุกสนานมานะพีซคัมดูไอ้ตัวเล็กอาจารย์จ้ะเบาะไหนนะยังไม่มีคนนั่งให้น้องเล็กเข้ามานั่งลูกเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะแผ่เมตตาและจบรายการวันนี้ด้วยวิธีการแผ่เมตตาเป็นภาษามือพี่ป้าน้าอาคะจากนี้คุณยายจะใช้คำว่าเด็กๆจ๊ะไม่ถึงพวกเราด้วยนะโอเคเป็นวิธีเด็กแล้วไงนี่ไงทำให้ดูเด็กๆ เข้ามาลูกเอาล่ะเราลองดูซิว่ามีเด็กคนไหนไม่ได้เข้ามานั่งกับเราบ้างพี่น้ำเย็นจะเห็นว่าวันนี้รายการของเราเนี่ยจะพูดเรื่องลมหายใจแห่งสติไปพร้อมกับเด็กๆและจะจบด้วยการแผ่เมตตาภาษามือเพื่อให้เพื่อนของเราหลายคนที่หูตึงพูดไม่ได้แต่แผ่เมตตาได้ด้วยกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นนะคะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสฝึกไว้เลยครูแอมแอมมาสิพี่น้ำเย็นจะได้ฝึกไว้ด้วยได้ลองดูก่อนที่จะเข้าสู่การแผ่เมตตาจริงๆทุกคนเด็กๆค่ะเจ้าค่ะสิเจ้าค่ะเด็กๆคะทำพร้อมกันขอมอบทำพร้อมกันนะครับความรักของฉันต่อทุกสิ่งพรันในโลกนี้เอาหัวใจของเราให้ทุกคนเลยลูกให้คุณพ่อด้วยเห็นคุณพ่อไม่หันไปทางคุณพ่อคุณแม่เพื่อนมิตรไมตรีให้ทุกคนเลยยิ้มไปทุกคนสรรพสัตว์ไม่ใช่มนุษย์แล้วนะสรรพสัตว์และเทพพยดาขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นน้ำลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาปล่อยลูกเดี๋ยวเขาจะทำเองเชื่อเหอะเขากำลังมองครูแอมอยู่เดี๋ยวเขาจะขยับเองคุณแม่เชื่อคุณยายเห็นเขามีสมาธิกับการมองคุณยายเห็นหลานแล้วแม่ไปแตกพอเราแตกเขาจะเข้ามาหาเราถ้าเขานั่งอย่างเดียวแล้วเขามองอะไรนิ่งๆรอคอยเลยค่ะรอคอยเลยเพราะเขาจะค่อยๆขยับไม่เป็นไรโอเคนะคะถึงไหนแล้วเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกยิ้มหน่อยสิ้นทุกทุกต้องไม่ด่างอลูกสิ้นทุกสุขเทอมปล่อยเพลงนี้เลยนะทำไปด้วยกันนะพี่น้ำเย็นทำด้วย
ธรรมะสวัสดีไลฟ์